กฐิน NY ครับกฐิน NY จะจัดขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้นะครับผมแล้วก็เราจะมีการจัดเรียกว่าเชิญทุกคนมาร่วมทำบุญกันนะจะมีที่ตลาดนัดดารานะครับประมาณวันที่2หรือวันที่1พฤศจิกายนผมแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะครับก็จะมีเป็นคาลเลนเดอร์เป็นแพลนเนอร์บุ๊กนะครับผมเป็นของที่ระลึกให้กับคนที่ทำบุญด้วยนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการจัดทำอยู่ก็อดใจรอแป๊บนึงครับผมก็ครั้งนี้ก็คือเราทำแพลนเนอร์เนี่ยก็คือให้แฟนคลับได้สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ด้วยนะฮะแล้วก็อีกส่วนนึงเราก็จะไปแจกน้องๆที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆตอนนี้ก็คิดว่ากะว่าจะลงไปภาคใต้คิดไปก่อนเป็นแผนก่อนครับกี่ชิ้นคะที่แบบทำเอาไว้เพื่อแฟนคลับอย่างเงี้ยค่ะจริงๆตั้งใจทำให้สำหรับแฟนคลับประมาณ1,000กว่าเล่มนะครับผมจริงๆก็อยากเก็บไว้เองด้วยในส่วนนึงด้วยเพราะว่ามันก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับก็จริงๆแล้วมันก็เป็นแพลนเนอร์ที่น้องๆนักเรียนก็ใช้ได้เพราะว่ามีตารางเรียนมีอะไรด้วยมีเกมมีรูปภาพน่ารักของเราสองคนอะไรเงี้ยก็เป็นของที่ระลึกในงานเลือกเป็นภาคใต้ที่จะไปไม่เคยไปไม่เคยไปน้องๆนักเรียนที่ภาคใต้ไม่เคยไปแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวไว้ทีหลังก็ได้เอาเป็นงานกฐินก่อนอันดับแรกครับผมทำบุญตอนนี้ก็เปิดบัญชีแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวก็จะมีการรวบรวมยอดอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบว่ามีเวลาอีกเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะก็ครั้งนี้ก็ไปทำนุบำรุงนะฮะเป็นศาลาวัดนะครับผมเป็นโบสถ์ศาลาวัดก็ครั้งนี้ก็จะในงานก็จะมีความแปลกใหม่หน่อยเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบรายละเอียดอีกทีนึงครับรวมกฐินนี่คือต้องตั้งเป้าไว้มั้ยครับไม่ตั้งเลยพี่ไม่ตั้งเลยอันนี้แล้วแต่ว่ามันได้เท่าไหร่แล้วก็ใครจะมาผมหรือไม่ก็ใครสักคนก็จะมาทบๆยอดอะไรเงี้ยให้มันแบบเลขสวยๆหน่อยตามฮวงจุ้ยคนเรานะให้เลขสวยก็จะได้ราบรื่นอะไรเงี้ยเห็นมีกระเป๋าด้วยฮะมีกระเป๋าด้วยอะไรด้วยป่ะเพ้นกระเป๋านี่อันเก่าครับสำหรับอันเก่าใช่แต่ว่าปีนี้เป็นแพลนเนอร์เป็นสมุดโน้ตจดบันทึกอะไรเงี้ยด้วยใช่ครับปีทุกปีมันให้อะไรกับเราบ้างผมว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าเราได้ทำบุญกับศาสนานะครับผมสืบทอดในเรื่องของพระพุทธศาสนาทำบุญบำรุงศาสนาไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้างล่ะเป็นพระพุทธรูปสร้างอะไรอย่างนี้บ้างล่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ได้ทำให้กับน้องๆนักเรียนด้วยในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีต่อใจเป็นผู้รับคู่บุญเนาะ NY ก็จริงๆก็ขอบคุณน้องด้วยกันครับที่แบบว่าทำด้วยกันตลอดประมาณสัก4ปี5ปีแล้วครับผมว่าคงเป็นอะไรที่ตามโอกาสตามความเหมาะสมถ้าจริงๆแล้วเนี่ยคนอีสานนะบุญพระป่ากับกฐินเนี่ยมีตลอดอยู่แล้วแหละนะจริงๆเราก็ปกติแหละไม่ใช่แค่คนอีสานหรอกว่าทุกที่ก็ทำกันอยู่แล้วแต่ว่าพอเราเป็นนักแสดงดาราเราก็สามารถที่จะให้คนเนี่ยไปร่วมบุญได้เยอะมากขึ้นเท่านั้นเองเป็นเหมือนกระบอกเสียงให้กับวัดอ่ะเป็นกระบอกเสียงให้กับโรงเรียนบ้างล่ะอะไรเงี้ยมันช่วยเสริมให้เราฮอตเราปังเราผมไม่ได้ทำเพื่อตั้งใจว่าจะให้คนดูว่าผมทำบุญนะเป็นคนดีนะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือเราทำเพราะเราตั้งใจอยากจะทำมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาทำแล้วเราก็รู้สึกว่าก็มีสิ่งดีๆที่แบบเป็นประสบการณ์มีสิ่งดีๆที่คอยปกป้องคุ้มครองเรานะอะไรเงี้ยอย่างน้อยเวลาเดินทางไปไหนทำอะไรก็จะได้คิดหน้าคิดหลังหน่อยว่าเราทำอะไรมาแล้วทำดีๆมาแล้วก็อย่าไปทำอะไรให้มันเสียหายหรือว่าสะดุดขาตัวเองหรืออะไรประมาณนี้ครับผมอาจจะมองแบบเป็นการสร้างภาพหรือเปล่าจริงๆแล้วก็พูดยากนะครับคือของบางอย่างบางทีเมื่อคนเราไม่เคยได้จะมาลองทำหรือว่าสัมผัสนะบางทีการมองมุมด้านเดียวเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะยังไม่เหมาะสมเท่าไหร่ผมว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้มันมีอะไรมุมมองความคิดต่างๆมันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็มองอะไรให้มันกว้างมองหลายๆด้านผมว่าก็น่าจะเป็นอะไรที่ทำให้คนมองก็ไม่ต้องมาทุกข์ด้วยเพราะว่าพอแบบว่ามาหาว่าเราสร้างภาพเขาก็จะทุกข์ไปด้วยนะผมว่าก็จะจี้จุดเราอย่างนั้นแหละแล้วเขาก็หาความสุขให้กับตัวเองไม่ได้ผมว่าคนเราไม่ได้มีความสุขเพราะว่าเราไปด่าคนอื่นหรือว่าตีคนอื่นหรอกครับผมอย่างเราคือแบบว่าคนแอบอ้างไม่เขาเวลาเปิดรับทำบุญอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องระวังนะผมว่ามันก็มีหลายๆอย่างมิจฉาชีพก็มีเยอะคนแบบไม่น่าเชื่อว่าจะทำก็ทำกันได้อะไรเงี้ยก็ต้องระวังดีๆเวลามีคนชวนทำบุญหรือว่าแบบไปชวนแบบอะไรเงี้ยผมก็จะเช็คให้ผู้จัดการเขาเช็คตลอดเลยให้แฟนคลับช่วยด้วยอย่างเงี้ยว่าหน้าหลังเป็นยังไงอะไรเงี้ยอย่างน้อยเราก็ไม่เสียหายด้วยเวลาถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาโครงการเราเองจะโดนแอบอ้างไปด้วยเพราะหลายคนโดนหลายศิลปินโดนส่วนมากโชคดีครับคือ จะมีคนมาบอกว่าเอ้าแล้วเด็ดไม่ไปนี่หรออะไรเห็นมีนู่นนี่อ้าวเราก็อ้าวสวยแล้วคราวนี้เอาเราไปพูดแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องแบบให้คนไปคุยให้เจรจาให้ว่าทำงี้ไม่ได้นะอะไรงี้นะอะไรเงี้ยว่าที่ผ่านมามีแอบอ้างเยอะมีบ้างครับมีบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรที่อันตรายมากขนาดนั้นมาทำนองไหนบ้าง
ก็ประมาณว่าเนี่ยเดี๋ยวณเดชจะมาวันนี้นะงานนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราพอเราไม่ไปคนก็ด่าเราณเดชไม่ไปอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราไม่รู้เรื่องเลยคือเราไม่ได้มีส่วนร่วมกับงานนี้เลยอะไรเงี้ยตามใน IG คุณแม่มาดูใน IG คุณแม่ดีกว่านะครับผมก็จะได้รู้ว่ามีงานบุญอะไรเพราะคุณแม่ก็จะจัดสรรอะไรพวกนี้อยู่แล้วตลอดเวลาว่าล่าสุดเว็บไซต์นึงเขาก็เปิดโหวตให้แฟนคลับว่าพระเอกคนไหนจะแซ่บที่สุดเซ็กซี่ที่สุดโอ้ใครล่ะอ๋อมีผมติดไปด้วยครับผมดีครับก็ยังถือว่ายังขายได้อยู่ก็ผมก็แฮปปี้แล้วครับผมก็จะแฮปปี้ตรงไหนคะก็ถึงได้ปรับติดอันดับขนาดนี้ผมว่าคงเป็นบางมุมบางโอกาสมากกว่าครับอะไรเงี้ยผมว่าคนเรามันก็จะมีความเซ็กซี่อยู่ในตัวไปแล้วขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้มันเมื่อไหร่ใช้มันกับใครหรือว่าจะฝึกที่จะใช้มันไหมหรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้นะจุดไหนครับที่เซ็กซี่ของเราหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้เลยอ่ะอันเนี้ยพูดไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันแอบส่องกระจกมาวะทำไมต้องขนหน้าอกครับเปล่าพูดขำๆแค่นั้นแหละก็ดูจะเป็นแบบคนเดียวที่แบบมีขนหน้าอกแบบอะไรเงี้ยตลกตลกจริงๆเคยมีติดอันดับแบบนี้ไหมคะถ้ามีก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเหมือนกันนะฮะอันนี้ครั้งแรกเลยไหมฮะอันนี้ครั้งแรกเลยไหมคะสำหรับอะไรครับสำหรับติดเซ็กซี่ครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับลงรูปล่าสุดที่แบบว่าปื้มกับเราพอว่างปุ๊บพาเราพาเข้าไปพาไปกินของดีของอ๋อใช่ครับใช่ก็นานๆทีจะได้มีโอกาสว่างแบบเต็มวันอะไรเงี้ยก็อีกอย่างตอนนี้ก็กองละครก็เริ่มเขาเรียกว่าอะไรเริ่มแบบว่างบ้างอะไรเงี้ยบางส่วนอะไรเงี้ยก็เลยแบบมีเวลาไปกับคุณแม่ด้วยเห็นไหมครับพอว่างปุ๊บคือต้องพาไปหาใช่ครับคือบางทีคุณแม่ก็อยู่คุณพ่อบางทีทั้งวันนะเนาะเราก็ทำงานด้วยอะไรเงี้ยเรายังได้ออกมาข้างนอกไปทำอะไรเงี้ยแต่คุณแม่เขาก็บางทีอยู่แต่บ้านใช่ไหมอยู่คุณพ่อบางทีไปช้อปปิ้งไปอะไรเขาก็คงเหงาแหละไปคนเดียวเงี้ยบางทีเราก็หาเวลาว่างไปกับเขาบ้างอะไรเงี้ยมันให้อะไรกับเราบ้างพออยู่ใช้ชีวิตด้วยกันก็ได้คุยอะไรกันเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าบางทีเจอกันคือผมทำงานเสร็จกลับบ้านมาสวัสดีครับแม่เป็นไงบ้างนู่นนี่กูไหนละนอนละอะไรตื่นเช้ามาบางทีไม่เจอหน้ากันใช่ไหมฮะแต่พอเวลาวันไหนเรามีว่างๆเนี่ยเราไปกินข้าวไปอะไรมันก็ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันบางทีก็เขาคุณแม่ก็ติดรถไปด้วยแม่แวะทำเล็บอะไรเงี้ยผมไปฟิตเนสเสร็จก็กลับไปกินข้าวอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยครับว่างปุ๊บก็จะหาเวลาอยู่ด้วยกันมากก็จริงๆแล้วก็แบ่งเวลาประมาณนี้อยู่แล้วนะครับผมเป็นเรื่องปกติที่ทำอยู่แล้วใช่แล้วก็มีวันไหนถ้าว่างจริงๆก็พาคุณพ่อไปทานข้าวข้างนอกบ้านบ้างนะฮะตามโอกาสพี่ณเดชค่ะเหมือนแบบล่าสุดก็เหมือนแบบว่ามีคนแซวว่าแบบว่าพี่ใหม่กับณเดชสนิทกันบ่อยแบบเป็นลูกรักหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อย่าโยงเขาไม่เกี่ยวอะไรเลยจริงๆผมกับพี่ใหม่นะรู้จักกันมานานมากแล้วนะครับผมแล้วก็พี่ใหม่เป็นพี่คนนึงที่น่ารักมากๆนะครับก็เป็นพี่คนนึงที่ผมรักด้วยนะครับผมถามว่าสนิทกันไหมสนิทกันมากนะครับผมสนิทกับคุณแม่ด้วยนะฮะแล้วก็พี่ใหม่ทำผมให้ตลอดแหละประมาณนั้นเวลามีงานโฆษณางานอะไรพี่ใหม่ก็จะดูแลตลอดมีเรื่องอะไรก็จะมากระซิบกระซุบอะไรเงี้ยครับผมรวมไปถึงยาๆด้วยไหมคะที่แบบเป็นแบบแต่งหน้าจริงจริงก็จะว่านก็ได้นะครับเพราะว่าพี่ใหม่เหมือนอาจจะใส่ยาเสน่ห์อะไรพวกเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยถึงแบบต้องอยู่กับพี่ใหม่ตลอดเวลาคลายตะขาบอะไรเงี้ยว่าไปโอเคอย่าโยงเอาแค่นี้พอครับพี่โอเคชอบใครจะขอบ้างเลยรู้เลยใครจะขอบ